ีค่ะดิฉันอาจารย์มนทรบยมาภัยอยู่สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรนะคะที่เห็นนี่คือเป็นไฮไลท์อันหนึ่งของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพของเราก็คือ เรียกว่าคลังย่าโม1นะคะเป็นคลังของแอนติบอดีมนุษย์ซึ่งเราเอามาไว้บนผิวของไวรัสซึ่งเป็นไวรัสสำหรับแบคทีเรียนะคะเป็นเทคนิคใหม่ในการที่จะผลิตแอนติบอดีนะคะคือว่าแต่ก่อนนี้เนี่ยไอ้เทคนิคเก่าๆในการผลิตแอนติบอดีเนี่ยเราจะใช้สัตว์ทดลองแล้วก็มันก็จะจริงๆแอนติบอดีนี่มีประโยชน์มากนะคะทั้งด้านการศึกษาวิจัยการรักษาโรคการตรวจสอบแต่ว่าถ้าใช้สัตว์ทดลองเนี่ยมันก็จะทำเป็นการทรมานสัตว์นะคะที่สำคัญก็คือคุณภาพเนี่ยมันไม่คงที่แล้วก็ราคาสูงนะคะสาขาเราก็เลยได้มีการทำวิจัยในเรื่องการใช้เทคนิคใหม่คือใช้เทคโนโลยีเฟจนะคะซึ่งเมื่อปีที่แล้วเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเราก็ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีนี้เนี่ยในการผลิตแอนติบอดีโดยเราได้สร้างคลังขึ้นมาชื่อว่าคลังย่าโม1นะคะเป็นคลังแอนติบอดีมนุษย์เป็นผิวเฟจที่ชื่อว่าย่าโม1ก็คือเพื่อที่จะให้เกียรติกับย่าโมนะคะซึ่งเป็นหลักของมทส.ของเรานะคะเทคโนโลยีนี้เนี่ยก็จะมาแทนเทคโนโลยีเก่าๆนะคะทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะถึงแม้ตอนแรกจะต้องลงทุนเยอะแต่ในที่สุดแล้วก็จะประหยัดได้นะคะตัวอย่างของแอนติบอดีเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะแต่ว่าวันนี้ที่จะไฮไลท์ก็คือเป็นประโยชน์ทางด้านการประยุกต์ใช้ทางการเกษตรก็คือว่าเราสามารถเอาแอนติบอดีที่ได้จากคลังนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ตรวจสอบสารพิษที่ปนเปื้อนในผลผลิตทางการเกษตรตอนนี้ที่เราประสบความสำเร็จแล้วก็คือผลิตแอนติบอดีต่อสารอัลฟาท็อกซินซึ่งเป็นสารพิษก่อมะเร็งที่อันตรายมากนะคะอันนี้เราก็จะใช้แอนติบอดีเนี่ยเอาไว้ตรวจสอบซึ่งการตรวจสอบเนี่ยทำได้ตั้งแต่ในระดับเล็กๆของชาวบ้านหรือว่าจะเอาไปเข้ากับเครื่องไบโอเซนเซอร์เครื่องขนาดใหญ่ซึ่งการตรวจสอบเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยสินค้าเกษตรที่จะส่งออกเนี่ยต้องผ่านการตรวจสอบแบบนี้ไม่งั้นเขาก็จะขายไม่ได้แล้วก็เพราะฉะนั้นก็หวังว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะมาแทนทำให้ชาวนาหรือเกษตรกรเนี่ยสามารถได้ใช้แอนติบอดีนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้สินค้าเกษตรขายได้ดีขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้คนไทยเนี่ยสามารถบริโภคอาหารที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีใหม่อันนี้ค่ะขอบคุณมากอ๋อแล้วก็นิดนึงเพราะว่าคลังย่าโมของเราเนี่ยก็มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะคะเราเพิ่งได้ขายคลังนี้ไปในราคา1ล้านบาทหลอดเล็กๆแค่นี้ค่ะให้กับบริษัท Glaxo ซึ่งบริษัทยาที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง